เออขายแล้วขายไปไม่เป็นไรหรอกของมันดีนิดหน่อยใจคุณไปแล้วไงแล้วคุณก็ต้องอย่าเข้าข้างตัวคุณเองเยอะด้วยนะสวัสดีครับอ้น PYK ครับผมวันนี้ผมจะมาให้เก็บความรู้ให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยได้นำไปใช้นะครับเรื่องของขายรถอย่างไรให้ได้ราคาดีรถของคุณเนี่ยมีราคาเวลาคุณจะขายเนี่ยคุณเนี่ยบางคนก็ขายไม่ถูกเท่าไหร่ก็ขายไปพอได้ราคาเช็คมาแล้วก็ขายไปไม่เหมือนคุณลองไม่คุณลองคิดนะครับรถวันที่คุณซื้อมาวันแรกเนี่ยเป็นยังไงจริงเปล่าอ่ะโอ้ยรักรักโอ้ยแบบเปิดประตูไปโดนกึ๊กนึงโอ้ยช้ำใจแต่พอเวลาจะขายก็ทิ้งละไม่เอาละได้ใหม่ลืมเก่าเออขายแล้วขายไปไม่เป็นไรหรอกของมันดีนิดหน่อยนี่เป็นผู้หญิงใช้รถด้วยนะของดังก็แก๊กแก๊กอุ้ยรถเสียละผมบอกเลยนะครับรถของคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ซ่อมมันดีมันไม่ได้เสียไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกบางทีคุณอยากจะขายเนี่ยใจคุณไปแล้วไงอยากได้รถใหม่แล้วแล้วคุณก็ไม่ได้มาโฟกัสว่ารถเก่าคุณเนี่ยจะทำยังไงให้ได้ราคาสูงสุดอย่างแรกนะครับคุณต้องเช็คราคาตลาดราคาซื้อขายของตลาดว่าตอนนี้มันขายอยู่เท่าไหร่แล้วคุณก็ต้องอย่าเข้าข้างตัวคุณเองเยอะด้วยนะว่ารถคุณเนี่ยวิ่งมาขนาดไหนบางคนเนี่ยรถวิ่งมา 200,000 150,000 160,000แล้วคุณอยากได้รถแบบอยากได้ราคาสูงๆเป็นไปไม่ได้หรอกครับถูกไหมครับอีกอย่างนึงสภาพรถคุณเป็นยังไงบางคนเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าจอดดับอยู่ไม่เอาแล้วถอดใจแล้วเอาเลยขายสภาพเนี้ยบางครั้งเนี่ยโดนกดราคาไปอีก 70,000-80,000 กับคุณเปลี่ยนแบตแค่ก้อนเดียวลูกละพันคุณไม่ทำอย่างเงี้ยครับผมถึงบอกครับว่าบางอย่างคุณต้องเป็นทันแน่นก่อนซ่อมมันก่อนรถเนี่ยมีประกันอยู่ก็ทำสีซะให้เรียบร้อยคุณไม่ต้องไปกังวลหรอกครับทำสีเสร็จเขาจะมาบอกว่าหุ้ยรถสาดสีมาทั้งคันแล้วแต่มันก็เป็นวิธีของการซื้อเข้าของผู้ประกอบการเขาจะว่ายังไงมันไม่สำคัญหรอกครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่ารถที่สวยที่เอาสามารถที่จะพร้อมตั้งขายเลยร้านขายได้เลยเนี่ยรถคันนั้นมันมีแวลูกว่ามันซื้อได้ราคาสูงกว่าฝากเลยนะครับว่ารถของทุกท่านมันมีค่าจะขายแล้วนั่งคิดดีๆคิดถึงวันแรกที่ได้เขามานะครับแล้วพอวันที่เราจะจากลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ดูนิดนึงครับรถที่มันพอมีอะไรแล้วปรับปรุงอะไรได้แอร์เสียก็ซ่อมแอร์นิดๆหน่อยๆทำไปเถอะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ทำเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็กดคุณตามราคาที่คุณต้องทำหรอครับผมหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำผมเชื่อเลยแล้วมากกว่ายังไงฝากด้วยครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอาไปมาปรับใช้กันว่าขายรถคุณยังไงเนี่ยให้ได้ราคาสูงสุดนะครับอีพีนี้ขอบคุณมากนะครับอ้น PYK ครับผม